สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเรือประยุโฮมอีกแล้วนะคะช่องของเราหุ่นรักบ้านค่ะวันนี้เอาไม้มงคลอีกหนึ่งต้นนะคะที่หลายคนนิยมปลูกเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือโป๊ยเซียนนั่นเองค่ะแต่ในปี2566นี้นะคะจะปลูกอย่างใดได้โชคลาภเงินทองนะคะและดึงพลังงานดีๆเข้าบ้านก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะต้นโป๊ยเซียนนะคะเป็นต้นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะเนื่องจากออกดอกแล้วจะมีสีสันที่สวยงามนั่นเองค่ะซึ่งมีสีให้เลือกสรรได้หลายสีมากๆเช่นสีขาวสีแดงสีเหลืองนะคะอีกทั้งยังออกดอกได้ทั้งปีค่ะโบราณเชื่อกันว่าหากใครได้ปลูกโป๊ยเซียนไว้ในบ้านนะคะจะนำโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ในบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีดูแลโป๊ยเซียนและแต่ละวันเกิดนะคะควรเลือกปลูกโป๊ยเซียนนะคะสีอะไรนะคะท่านเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันไหนปลูกโป๊ยเซียนสีอะไรเป็นการเสริมดวงเสริมวาสนาให้เจ้าของวันนั่นเองค่ะเราไปดูกันค่ะนะคะเป็นไม้มงคลนะคะที่คนไทยนะคะและคนจีนนิยมปลูกกันมากๆค่ะซึ่งเป็นไม้มงคลนะคะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนนะคะโป๊ยเซียนนะคะในความหมายของภาษาจีนหมายถึงเทพเจ้าหรือผู้วิเศษ8องค์นะคะที่คอยคุ้มครองโลกมนุษย์ซึ่งเทพเจ้า8องค์นั้นได้แก่เซียนพิการนะคะซึ่งเซียนพิการขอพรเพื่อให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงค่ะเซียนห้องสมุดขอพรให้มีความกล้าหาญเข้มแข็งเอาชนะศัตรูได้ค่ะเซียนอาจารย์ขอพรค้าขายร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีค่ะเซียนค้างข้าวเผือกขอพรให้มีเสน่ห์เป็นที่นิยมรักใคร่ของคนทั้งหลายค่ะเซียนเวทนิภพนะคะขอพรให้เป็นศิลปินที่มีความนิยมค่ะและเซียนสาวสวยค่ะขอพรให้อายุยืนรูปร่างสวยงามสติปัญญาดีเซียนกวีขอพรให้เป็นนักประพันธ์กวีที่มีชื่อเสียงค่ะเซียนธรรมขอพรให้พูดผีอย่ามารบกวนนั่นเองค่ะตามความเชื่อของชาวจีนเทพเจ้าทั้ง8องค์จะอยู่ด้วยกันเสมอขาดองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะเป็นเทพที่มีหน้าที่คุ้มครองช่วยเหลือมนุษย์ที่ตกยากนะคะโป๊ยเซียนเข้ามาเมืองไทยโดยคนจีนนะคะในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะซึ่งโป๊ยเซียนนะคะมีชื่ออย่างคือมงกุฎหนามนะคะเพราะลักษณะลำต้นมีหนามอยู่รอบๆมีชื่อดอกไม้บนยอดหรือปลายกิ่งเสมือนแป้นมงกุฎนะคะลำต้นสีเทาเขียวเข้มๆนะคะภายในมีน้ำยางสีขาวสูงได้ถึง2เมตรมีใบเดี่ยวค่ะรูปขนขนานถึงลูกไข่นะคะปลายใบแหลมขอบใบเรียบค่ะดอกออกดอกเป็นช่อตามยอดหรือปลายกิ่งนะคะมีหลายสีนะคะเหลืองชมพูขาวเขียวแดงส้มแสบเป็นต้นค่ะวิธีการปลูกนะคะควรปลูกโป๊ยเซียนในดินล้วนซุยที่ระบายน้ำด้วยดีนะคะต้องการแสงแดดครึ่งวันจนถึงตลอดวันไม่ชอบดินแฉะนะคะทนต่อความแห้งแล้งและศัตรูพืชได้ดีนะคะสามารถปลูกในกระถางสูงๆหรือแปลงสูงๆได้นะคะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดปักกิ่งและเสียบยอดนะคะซึ่งนะคะเคล็ดลับแล้วก็การปลูกโป๊ยเซียนนะคะผู้ปลูกแล้วปลูกเจริญผู้ปลูกนะคะถ้าเกิดอยากได้ความเจริญควรปลูกโป๊ยเซียนนะคะให้ได้8ถึง32ดอกนะคะซึ่งจะเป็นผู้มีบุญวาสนาเจริญนะคะรุ่งเรืองถ้าปลูกโป๊ยเซียนเมื่อไหร่เหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยนะคะแสดงว่าผู้ปลูกชีวิตจะตกต่ำชีวิตอับเฉานะคะปัจจุบันนะคะเป็นการปลูกโป๊ยเซียนดีได้ปัจจุบันนะคะมีคนปลูกโป๊ยเซียนเยอะมากๆค่ะแต่สำหรับปี2563นี้เรามาดูกันค่ะว่าคนวันอะไรควรปลูกโป๊ยเซียนมั่งนะคะวันแรกที่ควรปลูกโป๊ยเซียนเลยก็คือวันอาทิตย์ค่ะแต่ต้องโป๊ยเซียนนั้นจะต้องให้ดอกนะคะสีเหลืองหรือสีส้มค่ะจะเป็นสีส้มหรือสีเหลืองนะคะในดอกเดียวกันโป๊ยเซียนไม้แห่งโชคลาภก็จะให้โชคลาภคนวันอาทิตย์มากยิ่งขึ้นค่ะคนวันต่อไปที่นิยมปลูกโป๊ยเซียนได้ในปี2563ที่จะให้โชคให้ลาภนะคะก็คือคนวันจันทร์ค่ะแต่ควรปลูกโป๊ยเซียนที่มีดอกสีขาวหรือสีเหลืองค่ะโป๊ยเซียนนะคะจะนำโชคลาภมาให้คนที่เกิดวันจันทร์ในปีนี้นะคะถ้าปลูกกันนะคะวันที่3ค่ะวันอังคารค่ะวันอังคารเราแนะนำให้เลือกดอกนะคะสีแดงหรือสีชมพูนะคะจะช่วยให้มีความโชคดีในชีวิตเสมอค่ะส่วนวันพุธล่ะคะโป๊ยเซียนปลูกได้ไหมวันพุธนะคะโป๊ยเซียนโป
ลูกได้นะคะควรเป็นดอกสีเหลืองนะคะจะต้องฉลกกว่าสีอื่นนะคะโป๊ยเซียนจะนำโชคลาภมาให้คนเกิดวันพุธนั่นเองค่ะส่วนอีกวันหนึ่งนะคะที่ควรปลูกเลยนะคะคือคนเกิดวันศุกร์ข้ามวันพฤหัสกันนะคะสำหรับปี2563นี้นะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะควรปลูกดอกสีแดงหรือชมพูค่ะโปรยเซียนนั้นก็จะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกนั่นเองค่ะส่วนชะตาคนเปิดวันเสาร์นะคะโปรยเซียนปลูกได้ไหมก็เหมือนคนวันพฤหัสนั่นเองค่ะสำหรับปี2563ไม่ควรปลูกโปรยเซียนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลองไปหากันปลูกดูนะคะเพื่อเสริมโชคลาภในปีนี้และปลูกอย่างไรนะคะสำหรับเสริมโชคให้กับคนเกิดแต่ละวันนะคะและวันนี้นะคะเรามาดูประโยชน์และก็เก็บความรู้ของโป้ยเซียนกันนะคะโป้ยเซียนนะคะถือเป็นไม้มงคลและเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่งนะคะมีตั้งแต่ในสมัยจีนโบราณมาแล้วนับพันปีค่ะผู้ปลูกโป้ยเซียนนะคะต้องเป็นฮ่องเต้หรือราชวงศ์คุนนางใหญ่โตเท่านั้นนะคะในสมัยโบราณโดยการปลูกโป้ยเซียนเนี่ยก็เพื่อใช้เสี่ยงทายทำนายดวงชะตาของผู้ปลูกว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์วาสนาโชคลาภนะคะรวมถึงตีหวยกันอย่างไรนะคะซึ่งผู้ปลูกนะคะต้องปลูกให้เจริญงอกงามให้ได้ดอก8ถึง32ดอกนะคะเริ่มต้นที่8ดอกและสุดท้ายที่32ดอกนะคะดอกของโป้ยเซียนนะคะจะบ่งบอกว่าผู้ปลูกมีบุญญาวาสนาและมีโชคลาภขนาดไหนการตีหวยนะคะก็ตีจากจำนวนดอกนะคะและจำนวนใบในช่อดอกนั้นนะคะซึ่งสามารถช่วยหลายๆคนถูกหวยได้ในตอนเด็กๆ เราจะเห็นคุณพ่อคุณแม่เราปลูกแล้วก็มานั่งนับกันนะคะแล้วถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณปลูกต้นโป้ยเซียนเหี่ยวเฉาไม่ออกดอกหรือออกดอกน้อยนะคะแสดงว่าผู้ปลูกจะตกต่ำชีวิตอับเฉาปัจจุบันการปลูกโป้ยเซียนได้ขยายแพร่หลายไปทั่วโลกนอกจากนี้เป็นไม้ที่ปลูกเพื่อความสวยงามนะคะบางคนยังถือว่าไม้เสี่ยงทายถ้าใครปลูกโป้ยเซียนให้ออกได้8ดอกขึ้นไปถือว่ามีเทพเจ้าคุ้มครองแก่ผู้นั้นนะคะและคนคนนั้นก็จะได้โชคได้ลาภในช่วงนั้นนั่นเองค่ะเพียงนะคะแนะนำนะคะถ้าเกิดต้องการได้โชคลาภเงินทองให้วางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านนะคะจะได้โชคลาภเงินทองมาเต็มๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะไว้ทางบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่ผู้มาเยือนจะเห็นเมื่อเราเข้ามาในบ้านคุณค่ะพื้นที่สำคัญต่างๆอย่างเช่นห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเป็นต้นนะคะเพื่อดึงพลังงานบวกให้กับบ้านนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเรฟลี่โฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ของเราอะนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์รัวๆเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ